วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ครับคนรายการทะเลมามาดึกดื่นดื่นมาใช่วันนี้ผมพามาจับเงินล้านจับเงินล้านไม่เอาจับกูไม่เอาเนี่ยโกบอยคลาสร่วมกับสุดเก้าเสนอบุกลังไลจากใจทีมงานรายการนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักโซเชียลที่มีความฝันในการไลฟ์แต่ขาดแรงบันดาลใจให้ลุกขึ้นมาทำโดยไม่มีคำว่ารีรอที่สำคัญสิ่งที่ไลฟ์ต้องถูกกฎหมายและถูกจริยธรรมด้วยนะจ๊ะเรื่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเหรอจับผมจำไม่ได้มันจะเป็นหลังไหนนี่แหละบ้านหลังไหนอ่ะพูดของผมเนี่ยบ้านหลังไหนที่โคบอยจะยกเขาจะยกเขาวันนี้ผมจะพามาอีกหนึ่งคนที่ตั้งแต่ทำรายการมาคนนี้แม่งสุดยอดจริงเหรอสุดยอดยอดจริงๆนี่แหละถึงแล้วโอ้โหไม่น่านี่คือมิสเตอร์มิสเตอร์นะครับตูดเมื่อจะตูดตูดเมื่อจะตูดบอลเพชรติ้มตูดนี่เลยครับหัดเทพหัดเทพเทพหัดพระเจ้าเทพไม่รู้ดิก่อนอื่นขอเปิดรายการก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุกลังไลฟ์นะครับรายการที่โกบอยนะฮะและผมฟ็อกซี่สุดเก้านะครับจะไปบุกลังนะฮะนักไลฟ์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่มีการไลฟ์สดเราจะไปดูว่าเขามีการตลาดยังไงมีเทคนิคการไลฟ์ยังไงนะฮะวันนี้ที่คุณบอยบอกเมื่อตอนเปิดเทปมาว่ามาไปดูการจับเงินล้านครับจริงๆเดี๋ยวก็บอกว่าเพิ่งเจอเขาครั้งแรกครับดูจากเวลาเขาไลฟ์สดเขาเป็นเซียนพระก็วันนี้นะผมขนเงินมาทั้งหมด3ล้านบาทนะครับถ้าวันนี้นะผมเช่าไม่หมดนะครับผมไม่กลับบ้านจริงๆนะไม่พอนะครับเพราะว่าซื้อไปทั้งหมด3ล้านเก้านะครับเดี๋ยวต้องโอนให้เฮียเพิ่มนะฮะจริงๆพระที่มาดูวันนี้ก็มีหลายองค์นะครับพี่เขาก็แจ้งว่าหมดเนี่ยเขาจะเอาล้านห้าแต่คือพอดูแล้วเนี่ยล้านห้าค่อนข้างสูงมากๆใช่อ่อนๆอยู่เลยนี่เหมือนจะนัดไว้พี่สวัสดีครับผมครับนี่พี่เอ็มหัดเทพหรือหัดทะเทพหัดเทพที่แปลว่ามือพระเจ้าเนี่ยมือพระเจ้ามันจะมีอยู่เมื่อย้อนไปสมัคร20กว่าปีแล้วหัดเทพหัดทะเทพเหมือนกันเป็นโรนัลโดเป็นโรนัลโดโคบอยไม่ใช่โรนัลโดหรือใครนะมาราโดน่าหัดเทพวันนี้จะขออนุญาตพาน้องชายผมพิธีกรคู่มาจับเงินล้านมาแตะขอให้ได้สัมผัสขอให้สัมผัสเป็นมงคลชีวิตชาตินี้เราคงไม่ได้จับกันเข้ามาในบ้านแล้วนี่คือเป็นเหมือนออฟฟิศออฟฟิศครับออฟฟิศด้วยนอนนี่ด้วยนอนนี่ด้วยแล้วเวลาเรานอนเนี่ยพักเราไว้ชั้นล่างแล้วลุกขึ้นไปนอนข้างบนมันไม่เป็นการบาปหรอกเออผมมองว่าอยู่ที่ความเชื่อเลยครับอ๋อคือถ้าเราบูชาพระใช่แต่จริงๆพระเนี่ยส่วนมากหิ้งพระเนี่ยเขาจะไว้ชั้นบนบางที่สถานที่อย่างผมเองเนี่ยผมจะนำพระสวยๆเนี่ยไว้โชว์ด้านล่างเป็นเหมือนแกลเลอรี่อะไรเงี้ยที่เห็นเด่นๆเลยนะอย่างองค์เนี้ยนี่คือใครเนี่ยผมอยากรู้ว่าองค์เนี้ยโอ้ยจะเย็นไม่ร้อนจับแล้วเย็นเหรอจับแล้วเย็นไม่ผมเล่นแบบผมก็ต้องเล่นพี่เอ็มสามองค์นี้ทับส่วนตัวผมเป็นคนชอบผมว่ามันดูวิจิตรดูนะแล้วคุณว่าศิลปะมีศิลปะองค์เนี้ยเป็นแนวพุทธศิลป์ครับเป็นพุทธศิลป์สมัยใหม่ครับแต่สององค์เนี้ยเป็นพุทธศิลป์สมัยแต่องค์เนี้ยเป็นพระเป็นนาคปกเป็นปีเก่าอ๋อใช่ครับเริ่มหลงไหลตรงนี้ตอนอายุเท่าไหร่คือคนพบตัวเองจริงประมาณตอน24-25ครับถ้าถามว่าทุกวันนี้ที่เป็นแบบนี้ได้ครับก็คืออันดับแรกเลยเราเพิ่งมาค้นพบตัวเองว่าเราเนี่ยชอบอะไรก่อนนะฮะพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยแล้วเราก็มุ่งหน้าไปทางนั้นแล้วก็โฟกัสสิ่งที่เราชอบทำมันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าการที่เราทำอะไรที่เรารักและทำแบบสม่ำเสมอโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมีสูงมากครับพอรู้ไหมว่าพี่เอ็มเนี่ยมีน้ำมนต์ด้วยมีน้ำมนต์ไม่ใช่ไอเดียของลูกเขาเราเป็นยังไงครับจริงๆองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยท่านเป็นคนปั้นนะฮะหรอแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยอ่ะเป็นคนแอปพูเป็นคนดูแบบให้อะไรเงี้ยพระองค์เนี่ยใช้วิธีการหล่อทั้งหมด100กว่าชิ้นแล้วเอามาประกอบกันประกอบแล้วก็เชื่อมให้ติดแล้วก็ขัดให้รอยเชื่อมเนี่ยมันหายไปแล้วค่อยไปทําสีใหม่ทีนึงนะแล้วเรื่องรูปล่ะถามว่ามูลค่าเยอะมั้ยจริงๆมูลค่าไม่ได้เยอะครับก็เป็นความชอบแต่สิ่งที่มีมูลค่าจริงๆนะฮะก็คือใช่ครับก็คือเป็นรูปคุณนะฮะเฮ้ยคุณจะให้ผมบอกคุณว่าคุณนี่ตาถึงแล้วใช่ไหมผมชอบรูปองค์นี้โทษนะหลังกล้องนะพี่กรณ์ผมนะมันก็ถามแล้วว่าองค์เนี้ยเท่าไหร่แสนกว่าแล้วคุณก็มาบอกในกล้องว่าคุณชอบคุณหลงไหลใช่หลงไหลเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้เขาบอกว่าคุณรสนิยมดีมึงอย่างนี้เลยเอออันนี้เป็นรูปปูนปั้นของปูโตนะครับซึ่ง
ถ้าคนในกลุ่มและคนที่ชอบพระเครื่องเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าแบบเนี้ยจะหายากแล้วก็หลวงปู่โต๊ะเนี่ยเป็นคนปลูกเสกเป็นรูปปูนปั้นก็คือทําด้วยปูนนะฮะปั้นแล้วก็ทาสีไม้ครับอือแล้วเวลาเราไลฟ์เนี่ยคนดูเยอะมั้ยพี่ต่อไลฟ์ต่อ1ครั้ง1ครั้งปกติใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ 2-3 ชั่วโมงครับโอ้โห 2-3 ชั่วโมงเลยเหรอรู้สึกเหนื่อยไหมเวลาไลฟ์ทีแม่งพูดอยู่กับกล้องอยู่คนเดียว 2-3 ชั่วโมงอ่ะเสร็จปุ๊บก็กินข้าวเหนื่อยเลยครับบางทีพูดจนเสียงแห้งเลยครับเหนื่อยนี่ผมก็เหนื่อยทำงานอยู่คนเดียวผมก็เหนื่อยแล้วดูเลยพี่ดูดิเมื่อกี้เห็นมา2คนไปไหนแล้วนั่นแหละพี่ดูมาดิเขาบอกคุณไม่ทำงานเลยโปรดิวอยพักก่อนไม่ได้เดี๋ยวบอกเคลียร์ทีมแล้วมาขอกินของบ้านเขาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูห้องไลฟ์เอ้าดูห้องไลฟ์เหรอเออโอ้ตายแล้วน้องชายกูไปพี่ไปดูขอดูชมห้องไลฟ์เชิญครับคนนี้ครับคือเม้งสายหนึ่งครับเพื่อนผมเองทำไมสายหนึ่งเพราะบ้านอยู่แถวสายหนึ่งคือเม้งเนี่ยเขาจะมาช่วยเรื่องของเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเม้งก็จะเหมือนเป็นลูกคู่ครับคอยที่จะเรายิงมุกอะไรเงี้ยถ้าผมยิงมุกคนเดียวเนี่ยเม้งก็จะมาช่วยตบมุกให้พี่เอ็มไลฟ์พี่เม้งไลฟ์สดแล้วพี่ต้องมีมุกด้วยเหรอการขายพระคือเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเหมือนเรากำลังเล่นกับคนดูไงฮะถ้าเราไลฟ์สดแล้วบอกว่าพระองค์นี้นะครับพระสวยมากครับแล้วก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้คนดูก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกเหนื่อยๆแบบพี่ใช่ครับคือเวลาเราไลฟ์แล้วเรามีความสุขเราหัวเราะคนดูก็จะรู้สึกว่าดูแล้วไม่เครียดไม่เครียดเวลาไลฟ์สดเนี่ยเท่าที่เห็นบุคลากรเรามีเนี่ยเวลาไลฟ์สดแอดมินก็จะมีอยู่กี่คนแอดมินจะมี2คนครับมีท่านนี้เลยฮะท่านนี้สวัสดีครับท่านนี้คือใครครับน้องมิวครับน้องมิวจะเป็นทำหน้าที่ตอบคอมเมนต์แล้วก็อาจจะดูเรื่องของว่าใครเป็นใครเกลียนเหรออะไรเนี่ยมีเกลียนไหมน้องมีเล็กน้อยค่ะหรอมีวิธีการจัดการกับไอ้พวกเกลียนแบบนี้ยังไงเพจนึงก็เหมือนบ้านหลังนึงใช่มั้ยครับครับที่ทุกคนที่เข้ามาจุดประสงค์เดียวคือเข้ามาดูพระเข้ามาศึกษาพระแล้ววันนึงเราเจอคนที่มีจุดประสงค์ต่างจากอย่างอื่นนะครับมาทำร้ายคนในบ้านเราก็บล็อกครับน้องที่จะเป็นคนพิฆาตแม่มันมีทุกคอนเทนต์เนาะใช่เซฟไว้มีไม่เอามีบ้างไหมมีค่ะมีแล้วเรามีวิธีการจัดการในเรื่องแบบนั้นยังไงเราต้องดูเลยว่าคนที่มาปิดเนี่ยปิดจริงไหมพอปิดปุ๊บแอดมินจะทำหน้าที่เช็คเลยดูว่าคนคนนี้มีตัวตนไหมเกรียนเช็คง่ายๆนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยเฟซจะว่างเปล่าอ๋อคือเฟซก็จะไม่มีอะไรครับเป็น3ชั่วโมงในการเช่าพาร์ทที่เราปล่อยเรามีวิธีการตอบยังไงให้มันทันกับการที่ลูกค้าอยากได้ของผมเป็นพระเก่าซึ่งบอกเลยบางทีมูลค่าสูงอาจจะมีไม่เยอะมากไลฟ์ครั้งนึงอาจจะมีสักประมาณ40-50องค์อ๋อเหรอครับการจัดการมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายไม่ได้แห่กันมาเป็นร้อยโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการไลฟ์ของพี่หน่อยจะไปไลฟ์สดวันนี้จะขึ้นแคปชั่นยังไงปกติเราก็แบ่งปันพระเครื่องกับไอ้หมันเทพวันนี้เราก็ใช้คำว่าวันนี้โกบอยมาไลฟ์สดแบ่งปันพระเครื่องจะรุ่งหรือจะร่วงเดี๋ยวไปชมกันขออย่าเกี่ยวกับผมเด้อเบียร์เบ้ยแค่วันนี้ผมก็รู้สึกดีดีมากๆแล้วถ้าใครดูนะเขาจะมีความพร้อมของเรื่องเทคโนโลยีมากๆในนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เป็นไวเลสเป็นอะไรต่างๆโหนี่เป็นเรื่องเป็นราวนะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยเจอปัญหาอะไรที่แบบที่หนักสำหรับเราเวลาไลฟ์เช่าพระขาดทุนคือเราเวลาเราขาดทุนเราต้องแบบเราต้องนิ่งไว้คือเราต้องรู้ว่าอันนี้มันอาชีพเราเนอะคือเราต้องรับมันให้ได้ก่อนถ้าเรารับมันไม่ได้แล้วเรามาทำตรงเนี้ยก็เท่ากับเราก็คือเราก็แพ้แต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแค่เราทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็มีความสุขละคือเริ่มต้นมันก็มีความสุขอยู่แล้วไงฮะการที่เป็นเซียนพระเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มเซียนพระเนี่ยเราคือคนปกติเราคือคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเซียนพระทุกคนเนี่ยดูพระเป็นหมดแต่การที่จะทำให้คนข้างนอกรู้ว่าเราดูพระเป็นเนี่ยมันยากกว่าการที่ทำให้คนข้างนอกรู้ว่าเราเป็นเซียนพระคือการตลาดคือการตลาดสำคัญที่สุดละแต่ว่าเราจะทำไงให้คนข้างนอกให้ชาวบ้านรู้ว่าเราเนี่ยเช่าพระได้นะเราดูพระเป็นนะคุณมีพระคุณจะปล่อยเราได้นะคือการทำสื่อคือผมมาชอบตัดต่อแล้วผมก็ชอบพระผมก็เอา2อย่างมารวมกันถ้าเราทำเหมือนคนอื่นเนี่ยเราก็จะกลืนไปกับคนอื่นถูกต้องแต่ถ้าเราทำฉีกออกเนี่ยเราจะไม่เหมือนคนอื่นใช่แต่ตอนที่มันฉีกออกเนี่ยมันเหนื่อยพอเราฉีกปุ๊บเนี่ยคนเขาจะมองเราว่าเราทำอะไรอยู่แล้วมันใช่ไหมคุณทำอะไรอ่ะเราจะเป็นคนแปลกในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเราฉีกแล้วเราไปในแนวทางของเราแล้วเรามุ่งมั่นก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยเริ่มหันมามองเราเขาจะต้องแหงนมองเราว่าเราไปแล้วนะโอ้โหสุดยอดเราทำเพื่อเราชอบจริงๆเพราะถ้าคนทำเพื่อจะดังเนี่ยผมเชื่อว่าทำแป๊บเดียวครับแต่ผมต้องย้อนกลับไปเวลาที่เล่นใหม่ๆพอเราไม่มีเรื่องของออนไลน์อ่ะเรามีวิธีการให้คนมาเช่าเราให้รู้จักเราได้มากขึ้นต้องเดินหาพระ
แล้วก็เช่าตู้พระเช่าหาพระจริงต้องไปจุดๆนึงอาจจะที่เป็นพันทิพย์กำมวานเป็นเซ็นเตอร์เมื่อก่อนเขาจะต้องไปที่นู่นกำไรพระต่อองค์นึงบอกเลยว่าน้อยมากคือเหนื่อยมากเช่าพระแต่ละวันปล่อยแต่ละองค์เหนื่อยมากไม่เหมือนปัจจุบันนี่ไงนี่คือถึงมีรายการบุกลังไลนะครับเราได้มาดูได้มาเห็นโลกที่มันเปลี่ยนไปออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์เนาะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะครับถ้าเราปรับเปลี่ยนทันแล้วเราปรับเปลี่ยนให้มันตรงกับยุคตรงกับสมัยนะครับเราก็สามารถอยู่ในยุคนั้นได้แล้วก็รุ่งเรืองไปกับยุคที่มันเฟื่องฟูได้แต่ถ้าเราไม่ปรับปรุงเลยแล้วอยู่ในที่เดิมแล้วหวังผลผลิตใหม่ๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องทำสิ่งใหม่ๆเพื่อหวังผลผลิตใหม่ๆขึ้นมานะครับจริงๆแล้วปกติเราไลฟ์เวลาไหนพี่ผมไลฟ์ประมาณ5 โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งแค่นั้นเองแล้วเวลานี้มันเกินเวลาแล้วพี่จะทำไงโกบอยมากับพี่ออกมานะครับรายการบุกหลังไลฟ์มาก็เลยพิเศษหน่อยก็เลยพิเศษหน่อยก็คือจะจัดไลฟ์ให้ตอน5 ทุ่มนะฮะแขกรับเชิญพิเศษนะครับสวัสดีโกบอยก่อนครับสวัสดีครับพี่เอ็มครับครับวันนี้โกบอยให้เกียรตินะครับมาร่วมประมูลพากับผมนะฮะครับผมขอบคุณโกบอยมากๆนะครับคุณอี้เปาบอกว่าโกบอยพกมา1 ล้านนะครับขอบคุณมากครับก็ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมและโกบอยนะฮะเวลาไลฟ์เนี่ยเราต้องรอให้คนมาเท่าไหร่จริงๆเวลาไลฟ์เนี่ยเราก็พูดคุยกับ FC ก่อนนะฮะถ้าเราเอ่ยชื่อเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกดูแลเอาใจใส่เขาเนี่ยคุณจิตตะเมฆอ้าวโกบอยพี่ติเฉลิมสวัสดีครับปกติผมไลฟ์เนี่ยมีคนดูอยู่ประมาณ 2-300 นะครับวันนี้มีโกบอยมาด้วยนะฮะก็เหลือประมาณ100นะครับรอแล้ว900ครับตอนนี้900กับท่านแล้วนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับโกบอยด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวนำพระเครื่องหลวงปู่โตมาแบ่งปันกันนะฮะโอเล่นพระด้วยเหรอครับเอาจริงๆเลยผมมาทำถ่ายรายการบุกลังไลฟ์ครับก็คือเรามาศึกษาเรื่องของเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของคนที่ค้าขายในโลกออนไลน์โอ้โหคนดูเป็นพันแล้วนะปกติโกบอยชอบไปเที่ยวไหว้พระอะไรอย่างนี้ไหมฮะพูดตรงๆเลยคือผมชอบเข้าเรือนจำมากเรือนจำมากกว่าบางคนบอกว่าไอ้โกบอยแม่งสร้างภาพเข้าไปในเรือนจำจริงๆไม่ได้สร้างภาพนะครับการที่ผมเอานักดนตรีไปเล่นในเรือนจำเนี่ยผมมีความสุขในตัวผมและผมก็ถือว่าเออเมื่อกูสุขแล้วกูก็แบ่งปันส่วนการไปสัมภาษณ์คนในเรือนจำอ่ะผมแค่เอาข้อผิดพลาดเขามาเก็บมาเรฟเฟอร์เรนซ์เก็บไว้ว่าเป็นอัลบั้มแดรี่ที่ผมไว้สำหรับเตือนสติผมเองและเตือน FC ที่มาชมที่ดูแค่นั้นเองชีวิตผมไม่เคยให้เงินใครผมไม่สร้างภาพผมไม่มีอะไรให้โอ้โหตอนนี้นะครับ1,200กับท่านแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้มีประมูลพระนะฮะเช่นเคยนะครับเราก็อยู่กับคุณเม้งสาย1นะฮะสวัสดีคุณเม้งครับผมครับสวัสดีครับผมเฮ้ยเสียงหล่ออาจารย์เม้งคุณเม้งเขาจะเป็นเสียงทุ้มนะฮะเสียงแบบนุ่มลึกนะฮะครับพี่เม้งวันนี้เรามีพระอะไรมาให้ FC ได้ดูกันบ้างก็ยังมีพวกชุดเหรียญครับก็จะเป็นพระเหรียญแล้วก็เป็นพระสมเด็จครับก็ยังมีเก็บไว้บ้างอยู่ก็เอามาแบ่งปันรอบดึกครับพระออกจากเราไปแล้วเอาตกจากพี่เอ็มไปแล้วเนี่ยมันมีการการันตีหรือใบการันตีอะไรบ้างไหมพี่ก็จะมีใบการันตีจากที่ร้านผมเนี่ยผมเป็นผู้การันตีให้ว่าพระตัวนี้แท้นะถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ปุ๊บกลับมาหาเราเลยเรายินดีรับคืนเต็มจำนวนเงินเลยฮะโหวันนี้โกบอยมาคนดูเยอะเลยนะเดี๋ยววันนี้มาจะประมูลพระเลยนะให้โกบอยนะครับแนะนำพระเครื่องเนี่ยผมไม่ก็เหมือนพระอยู่แล้วนะแต่พี่เอาแล้วผมมายุ่งกับเรื่องพระเลยผมมาดูพี่เอ็มดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูพระองค์แรกกันดีไหมฮะเรามาเริ่มประมูลดีไหมครับสวัสดีครับพี่แมวมานะนี่วันนี้พี่แมวมานะมาแล้วก็เป็น FC นะครับเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มาร่วมประมูลนะครับพี่แมวมานะผมอยากเจอพี่จังเลยพี่ผมจะรวยถ้าดูจะไปเอาอะไรครับโกบอยไม่รู้หรอกเดี๋ยวเพ้นไม่ได้โกบอยตอนเล่นนะฮะครับหยอกครับพี่ปกติเนี่ยผมเองอาจจะพูดคนเดียวนะครับมูลค่าพระอาจจะไม่ได้เยอะวันนี้โกบอยมาจะต้องได้เยอะกว่าเดิมกดดันโกบอยอย่าพูดอย่างนั้นแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะฮะเราลุยกันเลยไหมครับโกบอยผมก็ไม่เคยรู้ว่า FC ผมเล่นพระเหมือนกันวิธีเวลาพี่เอ็มประมูลพี่ทำไงก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าพระองค์เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยรูปลักษณ์เป็นยังไงครับแล้วเป็นพระปีไหนยุคไหนเนื้อหามูลสารเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องบอกว่าพระองค์เนี่ยสภาพโดยรวมเป็นยังไงสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยมีชำรุดก็บอกชำรุดตรงนี้นะฮะนี่คือเทคนิคของพี่เอ็มเลยว่าการจริงใจกับลูกค้านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเดี๋ยวมาดูองค์แรกกันนะครับองค์นี้นะฮะปี2518นะครับเป็นเนื้อใบลานนะฮะองค์นี้ไม่มีตะกรุดเนาะครับสมเด็จสามเหลี่ยมพิมพ์ขาโต๊ะนะฮะเริ่มต้นที่0 บาทนะฮะปกติเวลาพี่ประมูลพี่ต้องมีถุงมือด้วยจริงๆไม่มีครับเพราะว่าคนที่จับพระจะเป็นเม้งพระทุกองค์จะมีซีนจากพลาสติกอยู่แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้การจับเงื่อนดุใช่ครับแต่พี่เม้งตัดเล็บบ้างนะพี่เม้งนะปกตินะเวลาคนคอมเมนต์เรื่องเล็บเม้งนี่ผมบล็อกเลยนะเหรอไม่ยาวเลยก็ได้ครับพี่ยอมครับเดี๋ยวมาแล้วนะครับคุณ9นะฮะบอกว่าเอาไป 1,000 บาทครับผมคุณอาร์มนะครับ 6,000 บาทครับเทคนิคหนึ่งครับที่ผมว่าคนดูน่าจะชอบในเรื่องของว่าเวลามีคนใส่ราคามา
เร็วๆแบบเนี้ยพี่ๆให้ราคาเรามาแล้วเราก็รีบนับเร็วให้เขาเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราไม่ดึงราคามากเกินไปครับบอยคุณ9นี่หว่ามาแล้วครับ 9,700 ครับผมนี่นับ4เลยครับผมครับผมคุณโชคดีนะครับไปแล้ว 9,999 เลขสวยอยากจะปิดให้ราคานี้เลยนะเออปิดเลขนี้เลยค้างไปเลยเพราะเราก็อยากจะให้เกียรติคนที่ใส่ราคามาก่อนครับเขาให้ราคาเราจริงๆเราก็ต้องนับเร็วๆนะไม่ทันแล้วพี่ซาร่ามาแล้ว 10,000 ครับผมบาทเดียวพี่ซาร่าสุดยอดครับดีครับโกบอยอย่านอนดึกนะครับพรุ่งนี้มีบินเช้าพี่ปอนเพื่อเล่นเหรอคุณโชคดีมาแล้วตู้100บาทครับผมนี่คือปิดแล้วพี่โชคดีพี่โชคดีครับฝากแคปหน้าจอด้วยครับเดี๋ยวเอาองค์ที่แพงๆหน่อยนะครับถ้าเราขาดทุนเราขอโกบอยมาโกบอยมาเติมมั้ยองค์ถูกก็ได้พี่เอ็มครับโอ้ยองค์ถูกก็ได้พระปิดตาปลดหนี้ยันนะเนื้อใบลานนะครับก็รุ่นนี้เนี่ยสร้างปี2521ถึง2523จำนวนการสร้างเพียง 20,000 กว่าองค์นะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะฮะองค์นี้นะครับเล่นหากันต้องมีประมาณ 6-70,000 นะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆทุกท่านประมูลกันไปจบเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือให้โกบอยเติมให้นะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเล่นครับต่อเล่นนะฮะมาแล้วนะครับ 30,000 แล้วนะฮะโอ้คุณอู๋ 30,000 บาทนะครับโอ้เอาที่คุณทํารายการโปรดิวเซอร์ผมเองครับผมน้องพีนะครับ 40,000 บาทครับผมไม่รอดแล้วน้องไกด์นะครับ45,000ไม่ทันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมนับ5เลยครับผมพี่ทาวินทาวครับ 50,000 ครับครับผมเฮ้ยสนุกอ่ะผมชอบอ่ะคือลูกใหม่ของวงการโกบอยหัดเทพนะครับขอบคุณครับให้เกียรติท่านที่ใส่ราคามาสูงที่สุดนะฮะปิดเลยครับผมฮะให้แล้วจบคุณพี่สัญเชษฐ์ฝากแคปหน้าจอด้วยนะครับพี่สัญเชษฐ์ครับพี่แคปหน้าจอด้วยนะครับให้ไวเลยพี่ครับผมก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับจบไปแล้วกับการไลฟ์สดครับคนดู 2,600 ช่วงนี้สุดเยอะมากครับเป็นไงบ้างพี่ก็วันนี้โอ้โหต้องดีใจมากปกติคนไม่ดูเยอะขนาดนี้นะเหรอฮะปกติแล้วไลฟ์น่าจะอยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,700-1,800ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่เราไลฟ์ช่องพี่เอ็มนะแตกต่างกับช่องอื่นเขาอย่างแรกเลยครับเรื่องความสุภาพพี่จะสุภาพพี่จะแบบนอบน้อมพี่จะคุยนี่คือเสน่ห์ของพี่มันเลยทำให้เอฟซีของพี่แบบเข้ามาแล้วถ้าเจอเกลียนมันจะเฟดไปเองนะในมุมผมจากที่สองเรื่องความจริงใจพอพี่คุยเสร็จปุ๊บรู้ทั้งรู้ว่าตัวเนี้ยขาดทุนแน่นอนก็ยังปล่อยเป็นเพราะอะไรพี่คืออย่างที่บอกว่าการทำธุรกิจหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาชีพนึงเนี่ยมันต้องมีกำไรขาดทุนเท่าทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจังหวะที่มันขาดทุนเราก็ต้องยอมเพื่อไปเอากำไรองค์อื่นๆหรือขาดทุนเพื่อไปเท่าทุนองค์อื่นขาดทุนเพื่อเอาใจ FC ซึ่งวันนี้เราไม่ได้ขายเขาแค่องค์เดียวหรือแค่วันเดียวเรายังคงต้องอยู่เขาไปอีกนานเพราะว่าอันนี้เป็นอาชีพเราก็ใช้ใจแลกใจก็อยู่ด้วยกันไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งที่ผมเห็นพี่เอ็มเลยคือผมมีความรู้สึกเหมือนเรานั่งคุยกันมันก็เลยมีความสนุกแล้วทำให้ช่วงระยะเวลาที่ไลฟ์สดใน1ชั่วโมงเนี่ยสามารถคง FC ให้อยู่หมัดและอยู่จนแบบว่าไม่แบบมีดาวลงเยอะหรือขึ้นมานี่คือการพูดด้วยน้ำเสียงและโทนเสียงแล้วก็ความสุภาพนี่คือสำคัญอ่ะไหนๆมาแล้วฝากกับน้องๆ FC หรือคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วก็อยากที่จะไม่ว่าจะคุณจะเช่าพระหรือจะให้ทำอะไรก็แล้วแต่ซื้อขายหรือขายของออนไลน์ผมเชื่อได้ว่าพี่เอ็มจะเป็นอีก1บุคคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ๆบอกกับน้องๆหน่อยว่าเรื่องของการไลฟ์สดมีเทคนิคอะไรของพี่เอ็มบ้างเอาส่วนตัวล้วนๆเลยการไลฟ์สดขายอะไรก็ตามเนี่ยคืออันดับแรกเลยคือถ้าเราชอบอันนั้นแล้วเราก็ไลฟ์สิ่งที่เราชอบแล้วเราก็เจอคนดูที่ชอบเหมือนกันคือไม่จำเป็นนะครับว่าการที่ไลฟ์สดเนี่ยต้องมีคนดูเป็นร้อยเป็นพันนะฮะเราเอาใจใส่ไม่กี่สิบคนนะครับเราก็สามารถดูแลได้แล้วการไลฟ์สดครั้งนึงอ่ะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคนซื้อจริงๆอ่ะมีอยู่แค่หลักไม่กี่คนเองหลักสิบคนใช่ครับเพราะฉะนั้นจากการเริ่มต้นนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนดูเยอะๆนะฮะมีคนติดตามไม่เยอะนะครับเราเริ่มจากน้อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆฝึกตัวเองนะครับเราดูว่าเรามีจุดเด่นตรงไหนเราก็ดึงจุดเด่นตรงนั้นเนี่ยออกมาคือเราทำวันนี้เพื่อรอวันข้างหน้านะครับวันแรกที่คนมาดูผมก็แค่หลักร้อยหลักสิบนะแต่วันนี้คนดูหลักพันนะฮะก็ถามว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมผมก็ยังคงรู้สึกว่ากี่ร้อยกี่พันเราก็ยังคงเหมือนเดิมแค่นั้นก็จบแล้วสุดยอดครับผมปัจจุบันนี้มีเพจมีเฟซบุ๊กมียูทูบมีไอจีมีอะไรฝากเลยพี่ฝากไว้นะครับฝาก FC ช่องโกบอยนะครับติดตามช่องยูทูบนะครับหัดเทพ Channel นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเอ็มหัดเทพ FC นะฮะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางคือไอจีก็เขียนเอ็มหัดเทพปกติครับผมสนุกครับวันนี้สนุกมากๆเลยพี่เอ็มเป็นการเปิดโลกของผมเป็นการมองมีมุมมองที่ดีๆผมชอบรายการนี้จังเลยอ่ะผมชอบมากๆแล้วสนุกวันนี้ได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีได้เรียนรู้แล้วก็ผมเชื่อได้ว่าช่วงระยะเวลาผมแค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเนี่ย
มันทำให้ผมมีความรู้นิดนึงในเรื่องของพระเรื่องของการเช่านะครับผมก็กำลังผมหาพิธีกรผมช่วยปิดงานให้ผมมันไปไหนวะยอดเลยโกบอยเข้านี้ผมส่องแล้วแบบเนื้อดีมากเลยเนี่ยคุณล็อกครับปิดรายการ500คุณออกครับคุณทำอะไรอยู่ครับผมส่องพระอยู่ครับคุณผมทำงานเรามาทำงานกันคุณต้องมาปิดช่องปิดอะไรหน่อยโอ้ตายแล้วไอ้นี่เดี๋ยวผมปิดให้สวยๆเลยอย่าดูพระให้ถามหาเองถ้าอยากดูเองถามหาโกบอยครับเด็กเอ็มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของเรา2ช่องด้วยนะครับของพี่เอ็มด้วยแล้วก็ของโกบอยคัสด้วยรายการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าน้องๆใหม่ๆรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันแคบลงเยอะคุณมีแค่โทรศัพท์1เครื่องและก็เติมเน็ตเท่านั้นเองครับคุณก็สามารถมีหน้าร้านและก็ใช้คอนเทนต์ดีๆนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามเกมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ